นางเอกสาวชื่อดังรีทวีตคลิปอ้วนรังสิตฟาดแรงแบบจุกจุกนางเอกสาวใบเฟิร์นอัญชสาเป็นอีกคนที่ร่วมแสดงความคิดเห็นกับกรณีดรามา่าอ้วนรังสิ์และพันรยามะม่วงพักยอนซอนโดยรีทวีตคลิปเก่าที่อ้วนพูดใส่มะม่วงว่ามีสมองไหม หลังพันรยาให้ช่วยเลือกรองเท้าสุดท้ายไม่ได้ซื้อและกลายเป็นที่วิจารณ์สนั่นงานนี้นางเอกสาวฟาดจุกว่าเกลียดผัดแบบนี้มากๆๆๆๆแล้วชอบอ้างว่าพูดเล่นแซวเล่นไม่มีมารยาทไม่นึกถึงจิตใจคนเป็นแฟนเลยไม่ชอบมากๆๆสําสำหรับในคลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่อ้วนรังสิตพามะม่วง ไปชอปปิ้งรองเท้าแล้วก็พูดขึ้นว่าคิดเอาเองใช้สมองมีสมองไหมบอกหน่อยหัวเราะซื้อสีเร็วๆให้ซื้อซึ่งมะม่วงถึงกับหน้าเจือนแล้ววางรองเท้าเดินออกจากร้านไป